สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกเพศมะละกอนะครับอันไหนเป็นตัวเมียอันไหนเป็นตัวผู้อันไหนเป็นกระเทยดูยังไงกันบ้างและดอกประเภทไหนที่เราสมควรเก็บไว้ในการทําพันธุ์และทําการตลาดในการขายมะละกอไม่ว่าจะเป็นมะละกอสดหรือว่ามะละกอประเภทกลิ่นสุกก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กัน ลักษณะมะละกอเนี่ยนะครับถ้าพีน่น้องเกษตรกรจะปลูกเพื่อกินก็ตามหรือจะปลูกเพื่อการค้าก็ตามมันจะมีมะละกอประเภทไหนบ้างที่เราสมควรเก็บไว้และประเภทไหนบ้างที่ไม่สมควรเก็บไว้นะครับดอกมะละกอประเภทแรกนะครับคือดอกตัวผู้ดอกตัวผู้นี่มีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกภาษาอังกฤษเขาก็เรียกชื่อว่า steminate นะครับชนิดนี้เนี่ยมีเกสรตัวผู้อยู่ทั้งหมด10อันนะครับ แบ่งเป็นยาว5อันสั้น5อันอยู่บริเวณกรีบดอกทั้งสองข้างนะครับดอกตัวผู้ชนิดนี้สรุปสั้นๆก็คือไม่สามารถมีผลได้นะครับมันจะมีแต่ดอกแต่ไม่มีผลนั่นเองดอกตัวผู้ชนิดที่2นะครับก็คือเจตตาโลจิคอสเตอร์มินเตนะครับดอกตัวผู้ชนิดนี้เนี่ยสามารถมีผลได้ในกรณีที่ช่วงอากาศเย็นและมีความชื้นสูง ปกติดอกตัวผู้เนี่ยมันจะมีเฉพาะเกรสรตัวผู้นะครับทั้งแบบที่1และแบบที่2เนี่ยแต่ถ้าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะมีดอกพวกตัวผู้ประเภทที่สองเนี่ยปรากฏขึ้นมาซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเกรสรตัวเมียแล้วก็รังไข่จะเกิดขึ้นมาสามารถติดเป็นผลได้ตามภาพด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าผลเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่เหมือนพวกดอกกระเทยหรือดอกตัวเมียนะครับเล็กบ้างป้อมบ้างใหญ่บ้างก็ไม่มากผสมปนเปกันแต่มันจะเป็นสายยาวลงมาเพราะว่า ก้านดอกมันยาวนั่นเองนะครับตามภาพด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ติดผลเฉพาะในช่วงอากาศเย็นๆหรือพวกกระทบความเย็นมากเท่านั้นเองนะครับพบในช่วงหน้าหนาวแต่หน้าร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากหน้าร้อนอันนี้ลักษณะของดอกตัวผู้ประเภทที่2นะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับภาพตรงกลางเนี่ยเป็นลักษณะดอกตัวผู้ที่เขาผ่าออกมาให้ดูต้องเหลืองๆนะครับเป็นเกสรตัวผู้มีลักษณะสั้นยาว มี10อันนะครับสั้น5อันยาว5อันที่สลับกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นภาพดอกตัวผู้นะครับประเภทที่2ด้านซ้ายมือเนี่ยพวก A B C D เนี่ยเขาจะแยกประเภทมาผมเอาภาพมาจากเ mm มืองนอกนะครับ A B เนี่ยเป็นประเภทดอกตัวกระเทยนะครับ C เนี่ยเป็นดอกตัวเมีย D เนี่ยเป็นดอกตัวผู้นะครับส่วน E เนี่ยเขาขยายมาว่าข้างในดอกตัวผู้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากพูดดอกตัวผู้กันแล้วมาดูดอก ประเภทที่2คือ,อนะคดอกตัวเมียนะครับดอกตัวเมียเนี่ยจะสังเกตง่ายมากนะครับมันจะมีกลีบดอกอยู่5กลีบนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเกสรตัวเมียอยู่ทั้งหมด5อันหรือ5คาคาเพลนะครับเกสรตัวเมียเนี่ยดูง่ายมันจะอยู่บนจุกสีเหลืองเหลืองเนี่ยอยู่บนรังไข่อยู่บนผลมันนั่นเองนะครับไอ้ที่กลมๆใหญ่ๆอยู่ตรงฐานน่ะเขาเรียกรังไข่นะครับแต่อยู่บนรังไข่อีกไปชั้นหนึง่งอยู่ตรงปลายรังไข่เนี่ยเขาเรียกเกสรตัวเมีย ดอกตัวเมียเนี่ยมีอยู่ประเภทเดียวนะครับไม่เหมือนดอกตัวผู้ที่มีอยู่สองประเภทดอกตัวเมียเนี่ยภายในดอกเขาเนี่ยจะมีเฉพาะเกสรตัวเมียเท่านั้นนะครับไม่มีเกสรตัวผู้อยู่เลยดอกตัวเมียเนี่ยจะติดผลได้เนี่ยต้องอาศัยเกสรตัวผู้ในการผสมซึ่งโดยปกติมันก็จะมีแมลงมาผสมให้อแล้วนะครับเพราะว่าเกษตรกรปลูกอยู่ในสวนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมบนเปกันอยู่นะครับมันก็จะติดผลง่าย ต่ลักษณะผลของผลตัวเมียดูง่ายป้อมใหญ่อว้วน,อกกอวนนะครับเพราะว่าดูลักษณะดอกก็อ้วนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดอกตัวเมียแล้วผล,วลก็จะใหญ่แล้วก็อ้วนแต่ปัญหาของดอกตัวเมียเนี่ยพอออกผลออกมาเนี่ยได้ลูกใหญ่ก็จริงนะครับแต่ข้างในมันกลวงถ้าเป็นผลดิบเนี่ยแม่ค้าส้มตำเขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันได้เนื้อน้อยอันนี้ก็เป็นลักษณะของดอกตัวเมียแต่ถ้าคนไหนจะเก็บไว้กินก็ได้นะครับ มไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าขายเนี่ยการค้าการตลาดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบกันเรามาดูดอกที่ตลาดต้องการกัน,กนบ้างนะครับดอกที่ตลาดต้องการคือดอกประเภทดอกกระเทยหรือภาษาวิชาการเขาก็เรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองเรามาดูกันว่าดอกแบบนี้เนี่ยมีลักษณะยังไงกันบ้างลักษณะของดอกกระเทยนะครับผมจะจําแนกเป็นหลายลักษณะลักษณะแรกก็คือประเภท rediu elongata นะครับดอกชนิดนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันเหมือนดอกตัวผู้นะครับ แต่เป็นดอกกระเทยชนิดหนึ่งแต่ลักษณะเนี่ยจะแตกต่างจากดอกกระพูกก็คือขนาดใหญ่กลีบดอกแข็งสั้นและก็หนานะครับดอกตระพูกมันจะยาวกว่าแต่ว่าถ้าเป็นดอกพวกดอกกระเทยประเภทลีดิวิลองกาต้าเนี่ยมันจะสั้นแข็งและหนากว่านั่นเองนะครับแต่ดอกประเภทนี้เนี่ยมีเกสรตัวเมีอยอยู่นะครับแต่มันไม่เจริญมันไม่สามารถติดผลได้เพราะฉะนั้นดอกอกระเทยประเภทนี้เนี่ย ไม่สามารถติดผลได้นะครับลักษณะดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศประเภทที่2ก็คือประเภทอลลองกาตานะครับลักษณะของดอกประเภทนี้ก็คือกลีบดอกเนี่ยมันจะเชื่อมกันประมาณ3เม็ดสีแล้วก็มีความยาวขึ้นไปด้านบนแล้วก็เวลามันดอกบานเนี่ยกลีบดอกมันจะออกเป็น5กลีบเหมือนดอกตะพู้ดอกตะเมียทั่วไปนะครับมี5กลีบเหมือนกันมีเกรสรตะผู้ทั้งหมด10อันและตัวเมียอยู่5อันนะครับดอกชนิดนี้ผสมตัวเองแล้วก็ได้ผลเป็นที่ต้องการของตลาด ผลยาวผลใหญ่แล้วก็เรียวแล้วกเ<ๆ>็เนื้อเยอะด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอีลลองกาต้านะครับเป็นลักษณะของดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกระเทยเนี่ยตรงลูกศรสีเหลืองนะครับเป็นเกสรตัวเมียส่วนลูกศรสีส,ส้มเนี่ยเป็นรังไข่ส่วนลูกศรสีดำเนี่ยเป็นเกสรตัวผูวน้นะครับดอกประเภทนี้เนี่ยครบเซตเลยนะครับดอกประเภทนี้เป็นดอกที่เราต้องเก็บไว้นะครับดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศประเภทที่3ามเขาเรียกว่าคาเทลอยอิลลองกาต้านะครับ เป็นดอกสมบนรณเพศที่มีเกสรตัวผู้ประมาณ2อถึงสิอันนะครับบางครั้งก็มี2 3 4 5ี่ห้าไม่แน่นอนแล้วแต่ชนิดดอกและแต่ขนาดดอกด้วยนะครับเกสรตัวผู้เนี่ยจะมีก้านของเกสรเนี่ยอยู่ระหว่างกล็งกลางกลีบดอกเชื่อมต่อกันกับผนังรังไข่ทาให้รูปร่างของรังไข่เบียเบี้ยวผิดปกตินะครับถ้าตามรูปผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปดอกด้านล่างหรือรูปผลด้านบนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะสังเกตเห็นว่าผลชนิดนี้เนี่ยจะมีรอยแผลอยู่ด้านข้างนะครับ รอยแผลนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าพอเวลารังไข่ด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยมันจเจริญเติบโตขึ้นมาตอนมันออกดอกมันจะมีก้านของเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับซึ่งปกติมันก็จเจริญเติบโตอยู่ในดอกก่แล้วนะครับก้านของมันเนี่ยไปเชื่อมต่อกับรังไข่นะครับไปเชื่อมติดกันเลยกับรังไข่ทาให้การเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยบริเวณที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเกิดเป็นผลแล้วก็กลายเป็นแผลอย่างที่สุดนั่นเองนะครับจึงทําให้ดอกชนิดนี้เนี่ย ผลนะ่ะเรียวยาวก็จริงเป็นลักษณะของดอกกระเทยผลกระเทยแต่ว่ามันจะมีแผลอยู่ด้านข้างนะครับพบในต้นกระเทยทั่วๆไปเลยนะครับเราไปดูลักษณะของดอกกะระเทยประเภทที่4กันบ้างนะครับก็คือพวกเพนเทนเดียเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีเกสรตัวผู้ทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็ตัวเมียอยู่5อันรังไข่เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษกว่าดอกกะระเทยประเภทอื่นรังไข่เนี่ยมันจะเป็นร่องตั้งแต่แรกเกิดของกําเนิดดอกเลยนะครับ รังไข่ที่มันเป็นร่องเนี่ยมันทําให้ผลที่เกิดมาเนี่ยนะครับพอเวลาเกสรตัวผู้กับตัวเมียผสมกันแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยผลมันจะเป็นร่องประมาณ4ี่ห้าร่องตามภาพสีเขียวเนี่ยนะครับผลมะละกอมันจะเป็นร่องบางครั้งก็เป็นอ้วนๆอ้อมๆก็มีนะครับสาเหตุที่มันเป็นร่องเนี่ยก็เพราะว่าเกสรตัวผู้ทั้ง5อันเนี่ยนะครับไอ้ก้านเกสรตัวผู้เนี่ยมันจะชิดกับร่องรังไข่แต่ไม่ได้เชื่อมนะครับมันชิดกันเฉยๆพอเวลามันเกิดมาเนี่ยมันทําให้ ผลของมะละกอประเภทนี้นะครับเป็นร่องนั่นเองประเภทต่อมานะครับพวกคาเพลอยเพนเทนเดียนะครับเป็นดอกเพนเทนเดียเหมือนกับพวกก่อนเนี่ยนะครับซึ่งรังไข่เนี่ยมันจะเป็นร่องอยู่แล้วเนื่องจากว่าก้านเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับมันไปอยู่ในร่องหรือพาดผ่านร่องของดอกประเภทนี้ตัวนี้เนี่ยจะต่างจากเพนเทนเดียธรรมนายอย่างหนึ่งนะครับดอกพวกคาเพลอยเพนเทนเดียเนี่ย จะแตกต่างจากพวกอดอกเพนเทนเดียปกติเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับเพนเทนเดียเนี่ยมันมีร่องอยู่แล้วนะครับแต่ดอกประเภทนี้เนี่ยนอกจากมันจะเป็นร่องแล้วนะครับมันจะมีพวกก้านดอกเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับไปเชื่อมติดกับรังไข่ของดอกประเภทนี้ทําให้ผลที่ออกมาเนี่ยนอกจากจะ,ะไม่เรียวยาวแล้วตามปกติของดอกกระเทยแล้วเนี่ยแผลก็มีนะครับร่องก็มีนะครับ แต่ถ้าเป็นเดนเดียปกติมันจะมีเฉพาะร่องใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีทั้งร่องทั้งแผลเลยอันนี้เป็นการแยกกันร,ระหว่างพวกเพนเดนเดียรธรรมดากับดอกประเภทคาเพลอยเพนเดนเดียนั่นเองนะครับถามมาตลาดปัจจุบันนี้ต้องการผลประเภทไหนบ้างผมสรุปเลยนะครับดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็ดอกกระเทยเนี่ยเขาต้องการดอกกระเทยแต่ดอกกระเทยก็จะเป็นแยกเป็นประเภทพวกรีดิวอิลอาาอลองกาตา้าอิลลองกาต้าพวก คาเพออยอีดองกาต้านะครับพวกเป็นเทนเดียแล้วก็คาเพลอยเป็นเทนเดียปร,ประมาณ5ประเภทแต่ดอกกระเทยท,ที่เขาต้องการคือประเภทอีดองกาต้าอย่างเดียวนะครับเพราะผลมันออกมามันจะเรียวยาวเนื้อเยอะผลใหญ่นะครับซึ่งดอกประเภทนี้เกษตรกร,กรต,ต้องเก็บไว้ซึ่งเวลาเราปลูกเมลอกอแต่ละชนิดเนี่ยนะครับประมาณ3 4งี่เดือนเนี่ยมละลอกอจะออกดอก,กเกษตรกรสามารถใช้หลักการที่ผมกล่าวมาคัดเลือกดอกกระเทย ประเภทออลองกาตาไว้ได้เลยนะครับนอกนั้นเราก็จัดการส่วนมากถ้าเป็นพวกสวนเศรษฐกิจหน่อยทรงออกหน่อยก็ก็จะตัดทิ้งนะครับก็เหลือไว้เฉพาะต้นกระเทยที่เป็นดอกประเภทออลองกาต้านั่นเองนะครับเรามาดูผลของมะละกอประเภทต่างๆมีมะละกอประเภทไหนบ้างนะครับดอกตัวผู้ที่ติดดอกติดผลนะครับก็มีเป็นชนิดที่2พวกเตแต่โลจิคอลสเตอร์มิเนตนะครับอันนี้ติดผลอันนี้เป็นดอกตัวเมีย ประเภทผลเนี่ยดอกอ้วนใหญ่ผลอ้วนกลมนะครับเป็นปเภศที่2ดอกกระเทยเนี่ยเป็นดอกประเภทออลองกาต้านะครับที่ตลาดต้องการแน่นอนประเภทนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกษตรกรจะปลูกเพื่อการค้าขายเนี่ยดอกประเภทนี้ต้องรู้จักและสามารถเลือกได้ด้วยอันนี้เป็นดอกกระเทยประเภทคาเพลอยออลองกาต้านะครับยาวก็จรงิงแต่มีแพร่อยู่ด้านข้างเพราะว่าพวกเกสรตอผู้เนี่ยการเกสรตอผู้เนี่ยมันเชื่อมกับหลังไข่นั่นเอง อันนี้เป็นดอกกระเทยพวกเป็นเทนเดียก็คือคล้ายๆผลจะคล้ายพวกอดอกตัวเมียแต่ว่ามันจะมีร่องอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าร่องนะครับอันนี้เป็นดอกกระเกระเทยพวกคาเพลอยเพนเดียมีทั้งร่องมีทั้งแผลนะครับอันนี้เป็นไม่ต้องการของตลาดแต่สามารถก็ตาได้ก็อร่อยปกตินะครับสรุปนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกดอกของมะละกอนะครับ ที่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะปลูกกินก็ตามหรือจะปลูกขายก็ตามโดยเฉพาะปลูกขายนะครับจะต้องคัดเลือกแยกดอกของมะละกอออกให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกดอกมะละกอเป็นเนี่ยผลมันก็จะไปที่ต้องการของตลาดนั่นเองสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระระัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ